สวัสดีค่ะดวงชะตาภาพเลินใบอ้ําธรณีโดยแม่หมออ้ําธรรมทาโร่นะคะวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะบางคนช่วงเวลานี้งานเยอะงานหนักเหลือเกินนะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นอยากจะรู้ว่าตัวเองจะผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้หรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณกันนะคะคลิปวันนี้เป็นแรนดอมเนาะใครที่เลื่อนมาเจอเนาะคลิปนี้เนี่ยหรือตั้งใจดูคลิปนี้แสดงว่าบุญกรรมสัมพันธ์กันนะก็เลยทำให้อยากจะให้คุณมาเจอคลิปนี้มาดูพลังงานของคลิปนี้นะเอามาดูกันค่ะว่าคุณจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้หรือเปล่าก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณก่อนว่าตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างนะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างในช่วงเวลานี้ดูจากพลังงานตรงนี้เป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณน่าจะอยู่ในจุดที่อาจจะเรียกได้ว่าอาจจะมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นนะคะหรือว่าบางคนนะอาจจะต้องการการเติบโตบางคนกำลังจะเติบโตนะหรือบางคนเติบโตแล้วอยู่ในจุดที่สูงเนี่ยแหละนะหรือบางคนอาจจะอายุมากแล้วก็ได้นะทำให้รู้สึกว่าตอนนี้ต้องการความมั่นคงแล้วมันต้องแบกรับภาระอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะมันทำให้คุณบางครั้งบางทีก็เหนื่อยล้านะแต่ก็พยายามจะทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างดีที่สุดแหละแต่บางครั้งบางทีมันก็เหนื่อยเหลือเกินกับการแบกรับภาระแบกรับอะไรหลายสิ่งหลายอย่างแบกรับคำพูดนะแบกรับความคาดหวังจากคนอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะมันทำให้คุณกังวลใจใช่ไหมคะนะดูจากพลังงานตรงนี้คุณทำดีที่สุดแล้วแหละนะนะดูจากพลังงานตรงนี้มันเขาเรียกว่าพลังอันยิ่งใหญ่มากพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งอะเนาะมันก็เลยอาจจะทำให้คุณกังวลใจขอดูพลังงานหน่อยค่ะว่าตอนนี้นะความรู้สึกของคุณนะมันเป็นยังไงบ้างล่ะนะขอดูพลังงานหน่อยสิจริงๆแล้วคุณก็มีความตั้งใจดีนะในเรื่องของการทำงานนะแล้วคุณก็ทุ่มเทด้วยแล้วคุณก็ตั้งใจจริงๆด้วยแล้วคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างดีที่สุดคือเรียกว่าทุ่มเททั้งแรงกายแรงกายแรงใจทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเต็มที่เลยอ่ะคุณมีความตั้งใจดีคุณมีเจตนาที่ดีคุณมีทัศนคติที่ดีต่อการงานของคุณนะก่อต่อชีวิตของคุณในช่วงเวลานี้อย่างเต็มที่ที่สุดเลยนะแล้วคุณจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ไหมเกี่ยวเรื่องการงานนะคะหรือปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตช่วงเวลานี้คุณจะผ่านไปได้ไหมขอดูพลังงานหน่อยค่ะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเวลามันหมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอดเวลามันไม่ได้กลางวันตลอดปีตลอดชาติเดี๋ยวมันก็ต้องมืดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องสว่างนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าคุณจะผ่านไปได้ไหมคุณจะผ่านไปได้แน่นอนนะขอแค่คุณทำใจให้สบายนะบางครั้งบางทีคุณจดจ่อรอความสำเร็จอย่างเดียวจนลืมดูความสุขรายทางนะมัวแต่มองไปที่เป้าหมายเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงจนลืมดูดอกไม้ข้างทางที่มันสวยสดงดงามพอคุณมัวแต่จดจ่ออยู่กับเป้าหมายมากเกินไปนะแล้วก็กดดันตัวเองว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงมันก็เลยเครียดไงเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยระหว่างทางที่เรายังไปไม่ถึงเป้าหมายเราก็แวะชมสิ่งที่น่าสนใจไม่ต้องแวะนานแค่หันไปมองสิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวหรือความสำเร็จที่อยู่รอบข้างเช่นเป้าหมายของคุณคือการเดินทางไปสู่เส้นชัยนะระหว่างที่คุณวิ่งไปด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนของคุณว่าคุณอยากจะไปให้ถึงเนี่ยใจจดใจจ่อจะถึงเนี่ยระหว่างนี้คุณอาจจะหันไปมองดอกไม้ข้างๆทางแล้วก็รู้สึกว่าโชคดีจังเราผ่านดอกไม้มาหลายดอกแล้วมันใกล้ถึงแล้วนะรู้สึกแบบนี้นะมันจะมีกำลังใจแล้วมีพลังงานดีๆนะบางครั้งบางทีเราเฝ้ามองเป้าหมายที่มันอาจจะไกลเกินไปนะแล้วเราก็รู้สึกท้อแท้นะแล้วก็รู้สึกเหนื่อยล้านะจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าให้กำลังใจตัวเองไปเรื่อยๆจากการมองสิ่งดีๆที่มีอยู่ขอบคุณสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้นะแล้วก็สะสมความเขาเรียกว่าสะสมแต้มสะสมคะแนนสะสมความสำเร็จทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยภูมิใจกับตัวเองทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยอ่ะแล้วก็จะไปถึงจุดหมายอย่างภาคภูมิใจแล้วมีความสุขไปตลอดทางการโฟกัสเป้าหมายแล้วไปให้ถึงมันก็มีความสุขดีนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะทำให้ถ้าเกิดว่ามันไกลมากมันอาจจะทำให้คุณท้อหรือเหนื่อยล้าได้เพราะนั้นการที่บางครั้งบางทีการมีมองที่เป้าหมายแล้วไปให้เรื่อยๆแล้วถ้าท้อเมื่อไหร่แล้วมองสิ่งดีๆที่มีขอบคุณสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้แล้วสะสม
เขาเรียกว่าความสําเร็จเล็กๆน้อยๆที่เราได้ทํามานะอย่างเช่นการวิ่งอย่างที่หมอเนี่ยยกตัวอย่างไปคุณอาจจะอุ๊ยเราผ่านดอกไม้มา3ดอก4ดอกแล้ว5ดอกแล้วอีกน้อยอีกน้อยนึงวิ่งไปเรื่อยๆมันก็จะยิ่งทําให้คุณรู้สึกว่ามีกําลังใจนะแล้วทําให้การเดินทางไปสู่เป้าหมายของคุณมันมีความสุขมากยิ่งขึ้นไม่ได้ทุกข์ตลอดทางนึกออกมั้ยนะเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าวันนี้คุณมีเป้าหมายในชีวิตนะคะในการที่จะทำงานหรืออาจจะทำธุรกิจหรืออะไรแต่บางอย่างให้สำเร็จนะคะวันนี้คุณอาจจะสมมตินะคะในเรื่องของธุรกิจก็ได้นะคะหรือการงานก็ได้คุณอาจจะต้องการที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือธุรกิจอยากจะเติบโตมียอด1ล้านนะคะแต่วันนี้คุณได้ 10,000 นะหรือคุณได้ 1,000 คุณก็ดีใจอู้วันนี้ได้ 1,000 นะวันนี้ได้ 1,000 แล้วไอ้เดือนนี้ขออีกสัก1,000ได้ไหมเอาพอได้ได้สิ2,000ได้2,000แล้วดีใจกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราค่อยๆต่อยอดค่อยๆพัฒนาค่อยๆสะสมความภาคภูมิใจของตัวเองไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีกำลังแรงกายแรงใจที่จะวิ่งไปให้ถึง100ล้าน10,000ล้านนะแสนล้านหรือล้านล้านเออนะดูจากพลังงานตรงนี้ถ้าถามว่าคุณจะผ่านมันไปได้ไหมผ่านได้แน่นอนขอแค่มีกำลังใจและเชื่อมั่นในตัวเองนะดูจากพลังงานตรงนี้อ่ะขอเป็นพลังงานอีกสัก2ใบแล้วกันว่าไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณคุณเป็นคนที่มีดวงที่ดีอยู่แล้วนะคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะคุณเป็นคนมีของดีอยู่ในตัวคุณมีพลังดีๆอยู่ในตัวเองคุณเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินล้านดึงดูดความสำเร็จอยู่ในตัวอยู่แล้วในตัวของคุณเนี่ยมันมีสิ่งดีๆอยู่แล้วมันมีความสำเร็จมันมีโอกาสที่ชีวิตของคุณจะประสบความสำเร็จอยู่แล้วนะคะชีวิตของคุณเนี่ยมันแค่บางครั้งบางทีมันแค่ส่งบททดสอบมาก่อนที่จะให้สิ่งที่ดีกับคุณแค่นั้นเองเนาะเอาดูจากพลังงานตรงนี้คุณมีอะไรดีๆอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคุณมีสิ่งดีๆอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าในตัวของคุณเนี่ยคุณเกิดมาพร้อมความเป็นไปได้อยู่แล้วคุณเกิดมาพร้อมความเป็นไปได้อยู่แล้วนะคะคุณเกิดมาพร้อมความสำเร็จคุณเกิดมาพร้อมความสมหวังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นในตัวเองนะคุณจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างแน่นอนและสิ่งดีๆอะไรดีๆนะคะมันกำลังรอคุณอยู่คุณแค่ทำตัวให้พร้อมที่จะรับกับความสำเร็จที่รอคุณอยู่ในวันข้างหน้าแค่นั้นเองนะคะดูจากพลังงานตรงนี้นะคุณอาจจะกังวลใจหรืออะไรต่างๆพยายามดึงดูดพลังงานดีๆเข้าสู่ชีวิตนะเชื่อมั่นในตัวเองนะชีวิตของคุณสามารถสำเร็จได้ชีวิตของคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆหรือสิ่งลบๆขึ้นอยู่กับความคิดของคุณชีวิตของคุณจะผ่านไปได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความเชื่อของคุณทันทีที่คุณเชื่อมั่นในตัวเองโอกาสที่จะสำเร็จจะมีมากมากมากแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่เชื่อมั่นโอกาสสำเร็จมันไม่เกิดขึ้นตั้งแต่คุณไม่เชื่อตัวเองแล้วเพราะนั้นแล้วคุณจะสามารถผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างแน่นอนขอแค่เชื่อมั่นในตัวเองนะคะและลงมือทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างดีที่สุดนะคะและนี่คือคำทำนายทั้งหมดของคุณนะเพราะนั้นถ้าคุณถามว่าคุณจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ไหมนะคะหรือจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณบ้างหรือเปล่าต้องบอกเลยสิ่งดีๆรออยู่แล้วคุณจะเซอร์ไพรส์กับสิ่งที่คุณไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับคุณได้สิ่งดีๆข่าวดีเรื่องราวดีๆที่คุณไม่คาดคิดว่าคุณจะได้รับมันหรือมันจะเกิดขึ้นกับคุณได้แต่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณแบบเซอร์ไพรส์แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันแล้วคุณจะตกใจกับความสามารถของคุณและคุณจะตกใจกับสิ่งดีๆที่คุณจะได้รับไม่นานนี้ค่ะยินดีด้วยนะคะใครรับข้านายอย่าลืมพิมพ์รับนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับเรื่องเซอร์ไพรส์ข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวค่ะนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกดซีเฟิร์สให้กับหมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการทำคลิปดีๆแล้วก็ไลฟ์ดีๆต่อไปให้กับทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย